พอตู้ใบงานตั้งแต่10 โมงแล้วพี่นี่มันจะบ่าย3แล้วมันยังไม่ได้ตู้พี่พอดูตู้ให้ผมก่อนได้ไหมผมบรรจุกันอย่างนี้เสียเวลาแม่ตู้สลับไปสลับให้คันนี้ก็ว่าสวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายหรอกนะรอนานนะครับแล้วก็มีเคสงานด่วนเดี๋ยวก่อนอื่นเราอยู่ที่ร้านอะไรเพื่อนๆคอมเมนต์ทีใครรู้ว่าร้านเนี้ยร้านอะไรก็คือประมาณว่าเรามาต่อแถวสักประมาณ 8-9 โมงนะครับปรากฏว่าจำนวนรถเมื่อเช้าเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูก็จำนวนรถก็เยอะนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วทางแคชเชียร์เขาก็ไม่ทำใบงานให้เขาบอกว่าตู้ช็อตนะครับตู้ไม่ค่อยจะมีตู้ช็อตเราก็แจ้งลูกค้าไปแล้วลูกค้าก็ยืนยันให้รอจริงๆถ้าไม่เลือกที่จะรอมันทำยังไงได้บ้างใช่ไหมถ้าไม่เลือกที่จะรอก็คือย้ายร้านสมมติว่าเราว่าร้านนี้ไม่มีตู้ถ้าร้านอื่นตู้มันมีมากกว่านะครับก็ถ้าลูกค้าพูดง่ายแล้วก็ทางลูกค้าแจ้งเอเจนต์หรือเอเจนต์เข้าใจง่ายเขาก็จะย้ายร้านให้เป็นบางลูกค้าถ้าลูกค้าบางที่เขาก็จะยืนยันว่าให้รอนะครับมันจะมี2เคสในตู้ช็อตในร้านนี้เฉพาะร้านนี้นะถ้าซื้อตั๋วขายตั๋วทำตั๋วให้ปกติแล้วรอคุณมีเปอร์เซ็นต์ได้ตู้แน่นอนนะครับแต่ได้ตู้ช้านะครับแต่ถ้าซื้อไม่ขายตั๋วให้เช็คบุ๊กกิ้งมีแต่ไม่ขายตั๋วให้เป็นรอได้ตู้ก่อนแล้วค่อยมาซื้อตั๋วตัวนี้เขาไม่รับประกันว่าเราจะได้ตู้ไหมเรามารอตอน10 โมงตอนนี้บ่าย2:19เราผ่านเกตเข้ามา10 โมงมาต่อแถวประมาณชั่วโมงหนึ่งประมาณเนี้ยก็รอดูเราจะด่วนขนาดไหนตอนแรกว่าไม่ได้ตั้งใจถ่ายคลิปเดี๋ยวรอรับตู้ที่นี่นะครับที่ไปบรรจุปทุมนะแล้วก็ตีด่วนมาคืนตู้ให้ก่อนให้เสร็จไวที่สุดแล้วก็ตีไปท่าเรือสุขสวัสดิ์นะเพราะเราต้องรับตู้ที่ท่าเรือสุขสวัสดิ์ก่อนเที่ยงคืนนะเรามาดูเวลาถามว่าเวลาเราวิ่งมันพอแต่เพื่อนๆก็ดูเนี่ยแค่เวลารับตู้เนี่ยยังกะเวลาไม่ได้เลยนะว่าจะได้ตู้ตอนไหนนะตู้มันก็บางทีก็เกตที่สภาพสวยๆมันไม่มีใช่ไหมอย่างของเราบรรจุอาหารนะอย่างตู้เกตสภาพธรรมดาไม่ค่อยสวยมากเขาก็จะปล่อยคันอื่นไปคันที่มาหลังผมก็ได้ตู้ไปได้ตู้ไปเยอะแล้วเนี่ยผมก็รอเนี่ยของเราบรรจุอาหารเขาบอกว่าต้องใช้ตู้สภาพดีหน่อยไปรอต่อไปครับพี่ผมรอตู้ใบงานตั้งแต่10 โมงแล้วพี่นี่มันจะบ่าย3แล้วมันยังไม่ได้ตู้พี่พอดูตู้ให้ผมก่อนได้ไหมผมบรรจุวันนี้ไปไหนเดี๋ยวยืนแรกที่ประมาณ6 โมงครับ อ๋อช่วงของเช้าใช่ครับที่ยืนแรก7 โมงครับครับแล้วพี่พอจะการันตีหน่อยได้ไหมว่ามันได้ตู้ไหมเพราะว่าไอ้ตู้ผมมันบรรจุวันนี้ไงพี่คุณติดต่อใครได้เลยถ้าจะเล่นจะบรรจุยังไงก็ติดต่อใครเลยว่าไอ้ตู้ที่หลังบรรจุเขาขึ้นตามคิวเท่าไหร่ขึ้นตามคิวท่านใช่ไหมผมเห็นท่านหลังๆเข้ามาได้ตู้ไปแล้วผมดูเวลาเป็นไงครับไม่พี่ดาวพวกเป็นเขาเนี่ยได้ตู้เลยแต่ตู้เราไม่ได้ตั้งอยู่อ๋อโอเคแล้วครับตัวอาหารเนี่ยมันมีตู้เป็นรับได้ไหมรับได้ปล่อยให้มันนอกจากเหม็นละเหม็นมันก็น่าจะไปอ่ะเดี๋ยวลองถามเขาก่อนครับที่แบงค์อยู่ไปต้องเป็นแบบนี้ครับครับครับตู้มีแต่ตู้แบบอื่นนะครับตู้อาหารไม่มีสภาพไม่ได้มีแต่ตู้เหม็นเขาบอกว่าของเข้าบรรจุอาหารเนี่ยตู้สภาพบ่ทันได้มีตู้ที่เขาไปก่อนเนี่ยพวกตู้มีกินตู้เก่าเขาเลยปล่อยไปก่อนผมก็เลยถามว่าแป๊บนึงพี่ผมก็เลยถามว่าจังสั้นตู้ก็ตอนนี้บ่ายจะบ่ายสามนะครับหลังจากที่เราโทรรายงานทางลูกค้าแล้วลูกค้าก็น่าจะคุยกับเอเจนต์นะครับตอนแรกผมบอกว่าจะขอย้ายลานเนี่ยเพราะว่าทางลานก่อนการเดินทาง
ของร้าน CDS Storage ที่ผมโทรไปเช็คนะครับมันมีตู้อยู่ผมโทรไปถามเขาบอกว่าตู้ถ้าเข้าไปก็มีตู้เลยแต่ว่าสภาพไม่ได้ค่อยสวยเท่าไหร่นะให้ไปดูเอาเองแต่ว่าตู้มีพร้อมยกเลยนะที่นี่ก็รอนานนะจังหวะนั้นทาง CY เรียกพอดีนะครับ CY เรียกให้วิ่งเข้ามารับตู้พอดีอันนี้แห้งอยู่ป้อนจ่ายตังค์เข้าด้วยเดี๋ยวเอาไปเสร็จเข้าด้วยเนาะป้าเออแล้วบอกเขายังเขาเดินไปไหนดอกเขารอนานเออก็ยังมาไม่ได้ออกมาล่ะเดินไปก่อนเออนี่จะถึงแล้วจะถึงแล้วเจ๊ะเราก็ได้ตู้นะครับแล้วก็วิ่งออกมาแล้วแล้วก็หาที่ถ่ายตู้ที่ดีที่สุดคือเคสวันนี้มันมีเราเข้าไปรับ2ใบเนาะก็คือแบบว่าให้อีกคันนึงมีงานเช้าอยู่ไปคืนตู้เปล่าอะไรพวกเนี้ยก็เลยให้ส่งรถเข้าไปรับแค่คันเดียวแต่เอาออกมา2ตู้เสียเงินเฉยๆอ่ะแต่จริงๆถามว่ามันคุ้มไหมกับการที่เราเอารถไปสตาร์ทรอน้ำมันในลาน2คันเพื่อที่จะรับตู้2ใบมันก็ไม่คุ้มเนี่ยอยู่งี้ดีกว่าพี่ปอนก็ไปซ่อมรถล้างรถอะไรในลานแล้วเราก็เข้าไปรับแล้วก็รอเสร็จก็นี่ออกมาแล้วพี่ปอนก็มาจอดรอนะเดี๋ยวก็ยกใบหน้าสลับใส่เข้าใบหน้าเลยปอนเข้าใบหน้าซีนเดี๋ยวแปลที่นู่นเอาไปอ่ะเอาไปมาไรแล้วบันเทิงแล้วเนี่ยมันไม่มีเลยบันเทิงแล้วมีแบงค์500อยู่ใบเดียวเพิ่นเบอร์ตู้อะไรอ่ะเบอร์ตู้อะไรเอานี่เลยไหมเอาไม่เอาไปฝากเลยไม่นี่เบอร์ตู้อะไรแฟนบุ๊กเอาอันนี้แหละเอาไม่เอาไปฝากฝากใครไม่ได้ไปเหรอไปเดี๋ยวน้าขึ้นก่อนเบอร์ซีนอะไรน่าจะรับตู้ก่อนทุกสวัสดิ์ก่อนเที่ยงคืนอีกแน่ไปดูซิงก่อนสิใช่เหรอก็ไหนๆเดินมาแล้วใช่ไหมเนี่ยแล้วบอกเขาว่าเขามีตั้งหลายคนเขามีตั้ง 2-3 คนดิก็นี่นะครับเมื่อวานก็มีซ่อมนิดหน่อยนะครับเจ้าสุดหล่อของเราเมื่อวานมีพี่ปอนดึงบางฝุ่นหางไม่ถือว่าซ่อมเนาะอันนี้เขาเรียกซ่อมบำรุงแล้วก็มีไปใส่น็อตช่วงล่างมันมีตัวหนึ่งน็อตมันหายแล้วก็ทำอะไรอย่างนึงอ๋อตรงป่านกแก้วมันจะมีไอ้วงเดือนที่มันเกือกไม้อยู่บนป่านกแก้วเวลาเราถอดหางมาน็อตหวานน็อตหลุดหมดแล้วน็อตตัวเล็กหวานหมดแล้วผมก็เลยให้ช่างเขาซับเกลียวใหม่นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นี่ก็รอเขามายกตู้ปล่อยตู้เฮ้ยกลับรถดีกว่าเอากลับรถกลับรถดีกว่าเพราะว่าประตู
ให้พี่ปอนเอาใบหน้าแล้วก็เดินเท้าโอ้ยด่วนๆอีกแล้วจะผ่านเวลาแล้วเนี่ยเนี่ยกี่โมงแล้วเนี่ย 3:32 เนี่ยโอ้โหจะผ่านเวลาอีกแล้วเสียเวลาแน่ขึ้นสบายสลับให้คันนี้เมื่อวานพี่บอลก็ล้างก็พอดูได้หน่อยล้างแล้วก็ขัดยางแล้วก็มาวิ่งลุยฝุ่นอะยางกันขาวเบิร์ดคุณอะแล่นแห้งเนาะแล่นค่อยๆมันก็บอกขาวดอกแบบว่าด่วนไม่รู้จะด่วนยังไงนะเพื่อนๆจากที่เป็นงานธรรมดาธรรมดารับเช้าไปบรรจุเลยเป็นงานธรรมดาธรรมดานะกลับกลายเป็นว่าตู้ด่วนซะแล้วกลับกลายเป็นตู้ด่วนซะแล้วกับไอ้การที่ว่าตู้ช็อตนะครับก็เลยตอนแรกผมพยายามจะแจ้งลูกค้าให้ลูกค้าแจ้งเย็นว่าให้ย้ายไปรับตู้ CDS Storage ซะดีกว่าเพราะว่าเราผมเนี่ยก็มีเบอร์ร้านตู้แล้วผมก็โทรเช็คว่าเขามีตู้ไหมแต่ตู้เขาก็ไม่ค่อยมีหรอกแต่เขาบอกว่าถ้าสภาพบรรจุสินค้าประมาณนี้ประมาณนี้ก็พอได้พอมีตู้นะมาก็พอมีตู้เลยไม่ได้มีรถรออะไรอะไรเงี้ยเราก็พยายามแจ้งเขาจริงๆก็คือเราก็เอาจากประสบการณ์นี่แหละจากวันก่อนผมไปบรรจุเม็ดพลาสติกแถวพระราม2เขาให้รับตู้ช็อตแบบเนี้ยผมก็แจ้งเขาพอถ้าเอเจนต์ทำให้หรือลูกค้าทำให้ปุ๊บปั๊บเลยเราวิ่งไปที่นู่นก็ได้ตู้เลยอันนี้เอาจริงได้ตู้เลยแต่ถ้าเป็นเคสของที่นี่นะครับเขาก็จะสเต็ปประมาณนี้ให้รอตู้มาคืนรอล้างรอซ่อมนะครับแล้วการรอที่นี่นะอย่างที่ผมถามไปเขาบอกว่าไอ้นะคิว6โมงที่บรรจุสินค้าประเภทเดียวกันกับเราเนี่ยยังไม่ได้ตู้เลยนะบ่าย2บ่าย3ยังไม่ได้ตู้เลยเขายังรอกันนะก็เราไม่รู้จะทำยังไงนะคนที่เอาได้ตู้ไปก่อนเนี่ยก็คือเขาแบบบรรจุสินค้าที่ไม่ใช่อาหารที่เป็นเอาตู้เกรดที่ไม่ต้องสวยมากอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคก็ว่ากันไปในการรับตู้วันนี้มีเรื่องด่วนอีกพอรับมาบรรจุเสร็จหนึ่งแข่งกับการด่วนและไอ้ลูกค้าเนี่ยรออยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ปัญหาของผมก็คือพาเวลาจะพาเวลาแล้วจะพาเวลาแล้วนี่มันอีกแค่2นาทีเนี่ยมันก็อีกแค่2นาทีมันก็จะ 16:00 น.คือเนี่ยลงเนี่ยยังไงก็ไม่หลุดหรอก 4:00 น.ยังไงก็ติดยังไงก็ผ่านนะครับแต่ว่าเราวัดดวงเอาไปเลยว่าผ่าเวลายังไงเอาวัดดวงเลยแดดแสบตาวัดดวงไปเลยว่าเนี่ยระหว่างที่เราวิ่งอยู่นะตอนเนี้ยเราลงมามันยังไม่4โมงเนี่ยอีกแป๊บนึงเนี่ยวิ่งอีกประมาณหายใจ2ทีนี่ก็4โมงแล้วเราต้องไปออกเส้นประโหนโยธินเส้นที่เป็นหน้าฟิวเจอร์รังสิตตัวนั้นน่ะมันจะไม่ติดเวลาแต่ตรงเนี้ยลงรังสิตนครนายกเนี่ยไอ้เส้นธัญญะตรงเนี้ยมันติดเวลา4โมงเย็นนะเพื่อนๆตอนนี้ทำยังไงได้ล่ะก็ต้องลองดูก่อนนะครับมาแล้วลงแล้วถ้าไม่ลงตรงนี้คลองหลวงยิ่งหนักเลยคลองหลวงก็ติดเวลาครับแล้วก็ไม่มีทางไปแล้วก็ต้องลงตรงนี้นะครับเราจะไปบรรจุแถวๆแถวเลยฟิวเจอร์รังสิตไปนิดเดียวนะครับเส้นนั้นไม่ติดเวลานะครับวิ่งได้แต่ว่าเนี่ยมันจะมาติดเวลาช่วงเนี้ยก็ต้องวัดกันแล้วทีเนี้ยด่วนทำยังไงได้แล้วเคสนี้เพื่อนๆตามผมไม่จบเลยนะผมต้องไปรับตู้ที่สุขสวัสดิ์ถ้าสุขสวัสดิ์ก่อนเที่ยงคืนด้วยนะดูสิมันจะทันไหมเวลาบีบเหลือเกินไป let's go เดินทางไอ้รังสิตนครนายกธัญญาแล้วพี่มาด่วนๆพี่เหาะมาบินมารีบเลยพี่มันสายแล้วมันจะเนี่ยนะมันจะติดเวลาก็เลยต้องรีบมาเนี่ยอยู่ธัญญาแล้วพี่เล่นบอลจะมา
ปอนตามมาอยู่พี่ตามมาน่าจะพอดีเลยพอดีกันนะครับพี่ดูออกไหมตู้ไหนอ่ะโอเคนั่นแหละตู้ผมตู้ผมมาแล้วฮะโอเคครับทันยะนะพี่วิ่งทันยะผมลงมาแล้วนี่จะผ่านสนามบอลบางกอกการแล้วมั้งเนี่ยครับแล้วเข้าเลยไหมหรือว่ารอคันนั้นก่อนโอเคพี่ครับ4 โมงกว่าแล้วนะเพื่อนแต่ว่าเราจะขึ้นสะพานนะครับเราจะซึ่งขึ้นสะพานแล้วมันก็จะสุดในเขตของเส้นที่ติดเวลานะตอนนี้ไม่มีรถบรรทุกเท่าที่เห็นจะไม่มีรถบรรทุกวิ่งพี่ๆเขาก็จอดกันแล้วนะจะไม่มีรถบรรทุกวิ่งนะครับก็เราแบบขอแบบเพื่อใจเดียวนะครับนิดเดียวอ่ะต้องไม่รู้จะทำยังไงนะรอก็ไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องผ่าเลยครับยังไงคือถ้าโดนจับก็ยอมจ่ายครับแค่นั้นนะเพื่อนตอนนี้เราวิ่งเส้นรังสิตนครนายกนะครับมาแล้วเราจะข้ามสะพานนะครับไปที่ราบรรจุแถวปทุมเส้นประโขนขาเข้านะครับเดี๋ยวเราต้องไปกลับรถนะครับเดี๋ยวเรางานนี้ต้องถอยเข้านะครับถ้าเข้ามาเวลานี้ผมว่าตอน5 โมงหรือกว่าเราจะไปถึงตรงนู้นอ่ะตอน5 โมงหรือจะเกือบจะ5 โมงอะไรเงี้ยผมว่ารถแม่งเยอะแน่ๆเลยนะครับเราต้องถอยตั้งแต่ถนนพระโหนโยธินนะเป็นงานที่ผมก็เคยมาแล้วก็เคยถ่ายคลิปไปบ้างแล้วก็น่าจะหลายรอบแล้วแหละนะครับวันนี้ลองมาถ่ายในการทำงานในวันหนึ่งของวันนี้กับการงานด่วนๆแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปบรรจุเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวก็ไปคืนตู้นะครับที่ลาดกระบังเสร็จแล้วต้องตีด่วนไปท่าสุขสวัสดิ์ที่อยู่ฝั่งพระสมุทรเจดีย์ฝั่งโน้นนะครับเราต้องไปรับตู้ที่นู่นก่อนเที่ยงคืนนะครับเรามาดูกันเป็นงานของเมื่ออื่นเป็นงานของเมื่ออื่นถ้าจบงานแถวนี้นะครับเขาต้องไปรับตู้นักนะครับก่อนเที่ยงคืนนะครับเพื่อที่ว่าเป็นงานที่จะไปลงพรุ่งนี้เป็นงานที่รถชนะนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ขอเอาไปให้ถึงหน้างานแล้วก็ถอยเข้าแล้วก็คืนตู้แล้วก็ไปรับตู้ให้มันได้ตามแผนก่อนนะครับค่อยว่ากันในเรื่องคลิปอื่นตอนนี้เราก็มองป้ายนะครับอยุธยาสระบุรีนะครับเนี่ยกับข้างหน้าของเรานี่ก็จะเป็นฟิวเจอร์พาร์ครังสิตก็ถือว่าฟิวเจอร์รังสิตเป็นฟิวเจอร์รังสิตนะครับตัวนี้ฟิวเจอร์รังสิตเขาก็จะมีพวกโรบินสันเซนทันโลตัสบิ๊กซีไม่รู้มีอะไรมากมายแล้วก็รวมกันต่อกันอยู่อย่างนี้นะครับทำให้พวกนักท่องเที่ยวเนี่ยชอบมาเพราะว่าเป็นการเดินซื้อขายแบบซื้อแบบทะลุหากันไหมก็มีของเยอะด้วยนะครับเราก็เคยมาซื้อถ้าจำไม่ผิดโทรศัพท์เครื่องนี้ก็ซื้อที่นี่แหละนะครับนี่ลงมาแบบนี้ก็จะไม่ติดเวลาแล้วณตรงนี้นะครับจะเป็นขาออกของพหลโยธินไม่ติดเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปกลับรถแล้วเราก็ถอยเข้าหน้างานกันเลยWe'll be right back.
ายเขาอีกเดินหน้าเต็มแล้วนะครับตู้นะครับเดี๋ยวเดินทางได้นะครับวันนี้ปิดไม่ลงนะมาถึงก็คนงานขึ้นปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บเลยนะครับแป๊บเดียวเสร็จนะครับใช้เวลาประมาณเกือบเกือบสามชั่วโมงเอาขึ้นอีกหน่อยได้ยังประตูปิดไม่ได้นะจอดไหนอ่ะฮะจอดทันยาอ้าวยังไม่ไหมอีกอ่ะยังโอ้แล้วใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยเขารอเนี่ยจริงเหรอโอ้ยออกมาแล้วอ้าวคือไม่หมดแล้วเหรอโอ้ยแย่ๆพี่พี่ตังเติมมันเขาแชร์กันอยู่ทำไงฮะไม่เลยที่เรามาขึ้นทำไมก่อนเนี่ยโดดรถมาผมช่วยค่ารถไป80 บาทเนี่ยเอาไงอ่ะ20 นาทีนั่นแหละมั้งยืนรอเนี่ยมาละเสียปอนไม่น่าเลยผมก็ให้คนขับติดรถแกติดรถเทรลเลอร์เรามาแบบว่านั่งนั่งท้ายมาเพื่อว่าจะมาดูท้ายให้พี่บอลเรานะครับพี่บอลเราสึกจอดจอดอยู่ไหนก็ไม่รู้จอดอยู่ทันยะยังไม่มาเลยนะครับงามไส้แล้วทีนี้ตายอย่างที่บอกนะครับเราบรรจุ2ตู้นะให้เจ้าปอนตามมาห่างกันตั้งหลายชั่วโมงเจ้าปอนก็ยังไม่มานะครับยังจอดอยู่ไหนก็ไม่รู้ยังอยู่ทันยะอยู่เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราต้องเดินทางไปคืนตู้นะครับที่ลาดกระบังประตู3นะครับอย่างที่บอกนะครับเรารีบไปรับตู้ก่อนเที่ยงคืนนะครับเวลาทำงานของสายตู้มักจะมีเวลาจำกัดส
มอนะครับถ้าใครอยู่ในวงการสายตู้จะทราบดีจะแหมจะกลับไปลงเวลาเนี่ยจะโอ้โหโคตรซิ่งเที่ยงคืนเอ้ย VGM เอ้ย VGM ต้องรับตู้ก่อนเวลาเอ้ยโอ้โหต้องตู้ตัดเที่ยงคืนเอ้ยตู้โคตรซิ่งโอ้โหไม่รู้อะไรต่ออะไรกับเวลานะครับบีบบังคับตลอดเลยเวลาเนี่ยสายตู้เขารู้กันนะเพื่อนๆตอนนี้เราเดินทางผ่านหน้าฟิวเจอร์รังสิตนะครับกำลังจะเข้าเส้นรังสิตนครนายกแล้วก็น่าจะขึ้นด่วนไอ้กาญจนานะครับแล้วก็ยาวไปลงไอซีดีลาดกระบังโอ้โหแดงแป๊ดเลยนะครับรถตอนนี้ก็จะเป็นหัวลาก6ล้อดัดแปลงเป็นตัวเพายกเหมือนกันนะเนี่ยเป็นถุงลมเป็นอิซูซุอ๋อของบริษัทซีโปเนาะเห็นวิ่งเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแถมเป็นการ์ดด้วยโอ้โหบางคนไม่เข้าใจบางทีเขาทำเครื่องเล็กๆต่อพงต่อเพาล้อยงล้อยกเนี่ยทำเพื่อน้ำหนักทั้งนั้นนะครับให้มันได้น้ำหนักมากกว่านะไม่ต้องไปห่วงว่ากำลังลากได้ไหมรถที่ทำมากำลังมันได้แต่น้ำหนักบ้านเมืองบ้านเราอ่ะมันไม่ได้ไม่ได้แค่นั้นก็เลยต้องมีการทำเพาขึ้นเพิ่มนะครับเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยหลายๆคนนะครับล่าสุดเนี่ยหลังๆเพื่อนๆเคยสังเกตไหมฮะที่มันมีฮีโน่ตัว260นะครับที่เขาออกมาแล้วเป็นถุงลมล้อยกในบางบริษัทใช้แม้กระทั่งถุงลมล้อยกซึ่งมันประหยัดกว่าตัวเครื่อง300กว่ากันล้านหนึ่งเลยนะแล้วแบบใส่ถุงลมล้อยกไม่พอลาก3เพาลาบลาก3เพาล้อยกอีกนะครับมีถึงขนาดนั้นแล้วเครื่องน้องแค่2กว่าถามว่าไอ้เครื่องมันเลยมันไหวมันไหวอยู่แล้วแต่กับถ้าเป็นงานหนักๆจริงๆมันก็ไม่เหมาะนะมันก็เหมาะกับรถเครื่อง300กว่าเองนะครับแต่ทำไมคนเราถึงเอาแค่นั้นเพราะว่าในเมื่อค่าขนส่งมันถูกคนก็จะต้องซื้อรถที่มันถูกลงหน่อยนะครับแต่ทำยังไงอ่ะที่มันจะต้องได้น้ำหนักเท่ากับเท่ากับลูกค้าที่ลูกค้าต้องการก็เพิ่มเผาเพิ่มล้อยกเพิ่มอะไรอย่างที่เพื่อนๆรู้นั่นแหละเพิ่มไปเรื่อยไปเดินทางกันต่อครับตอนนี้อยู่ด่านทับช้างนะเป็นเวลา2ทุ่มก็เบี่ยงจากบางนาบางปีนก็เบี่ยงเข้ากรุงเทพชลบุรีนะครับเส้นทางลงหมายเลข7นะครับแบบนี้เลยเหยียบคันเร่งมากไปนะคะเหยียบคันเร่งมากไปนะคะวน
ที่ให้ลงใหม่เลยนะตรงนี้มันจะเป็นแบบว่าถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าออกมาอย่างเงี้ยก็คือจะเข้าสุวรรณภูมิถ้าใครจะไปบนประตู3ก็ต้องวิ่งเลนโน้นใช่ไหมแล้วพอหลังๆรถมันจะต้องลงตรงนี้เยอะรถบรรทุกมันจะต้องลงตรงนี้เยอะเขาก็เลยตัดให้ออกตรงนี้ได้นะจะมีทางลงแบบนี้นะครับรถก็คึกคักขึ้นกันเลยครับวันนี้ถ่ายคลิปวันจันทร์นะวันนี้นะของเราอย่างที่บอกเราขึ้นตู้ประตู3เสร็จนะครับเราต้องไปรับตู้ที่ท่าสุขสวัสดิ์นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆรับชมให้จบคลิปด้วยกันแล้วกันเดี๋ยวเราขึ้นตู้ประตู3ให้เสร็จแล้วก็เดินทางกันต่อนะครับนี่ออกตรงนี้เลยป้ายมันเขียนว่าอะไรคลังสถานีขนส่งสินค้าครับออกตรงนี้ไปก็เจอศูนย์จัดสินค้าลาดกระบังเลยแถวนี้คือความสว่างจากป้ายโฆษณานะไฟถนนไม่ค่อยได้สว่างเท่าไหร่หรอกโอ้แต่ป้ายโฆษณาโอ้โหใหญ่โตมโหฬารมากตรงแบบใหญ่แล้วก็ยาวอะจริงเรื่องจริงเลยป้ายโฆษณาเปิดไฟโอ้สว่างทั้งคืนนะครับวิ่งง่วงมาทั้งอื่นมาถึงตรงนี้นี่ไฟสว่างตาแตกนะตอนนี้เราวิ่งมาเขาก็จะบังคับให้เราวิ่งวนแบบนี้เพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนะวิ่งสวนกันนะรถมันติดนะครับไม่มีใครยอมใครอย่างเงี้ยทุกคนก็รีบเหมือนกันหมดนะไอที่ไปอบรมไปขี่มาที่บอกว่าถ้าทางร่วมทางแยกให้สลับฟันปลาไม่มีใครเอามาใช้นะเรื่องนั้นไม่มีฟันปลาทั้งนั้นอ่ะที่แต่คนจะไปก่อนก็นี่ก็จะบังคับให้วนเป็นเดินเหมือนว่าเดินรถทางเดียววันเวอะไรอย่างเงี้ยนะจัดระเบียบมาตั้งแต่นั้นก็คือรถไม่ค่อยติดใช้คำว่าไม่ค่อยติดคือรถถ้ามากมันก็ชะงักถ้ามีรถเสียหรืออะไรเงี้ยก็ชะงักอยู่เหมือนกันแต่มันก็ยังไหลๆเป็นระยะแบบนี้นะเดี๋ยวเราขึ้นตู้ประตู3นะครับเห็นไหมป้ายโฆษณาเขาบอกยาวมากดูที่ไฟสว่างขาวโอ้โหนี่ช่วงนี้เป็นโฆษณาอะไรไอiPhone นะเอ้ย Oppo โอ้อะไรวะ Oppo เนาะนี่นะครับเดี๋ยวเราก็วนแล้วก็เข้าประตู3เลยนะครับลาดกระบังไอ้ซะดีประตู3นะสังเกตกันไม่มากไม่ยากนะครับเพราะว่าตามลาดกระบังเขามีแยกกันเป็น 1-6 ก็จะมีป้ายบอกตรงปากทางเนาะยังไงก็ฝากเพื่อนๆอย่าลืมไปอุดหนุนน้ำยาขัดยางสุริยาพันทุกที่เอามาขายด้วยนะครับเป็นตราเทวดาขัดยางดำกันน้ำโอ้โหไม่มีรถเลยเงียบกริบเลยนะเงียบกริบนะฮะตัว3เราสบายเลยตรงที่ไม่มีรถแล้วกันช่องว่างทำไปงานเสร็จแล้วนะเพื่อนทำไปงานเสร็จแล้วก็ไปเอาตู้ลงได้นะครับก็ใช้เวลาไม่นานคนเยอะอยู่นะแต่ว่ารถอะเยอะแต่ไม่มีแถวข้างนอกแต่ว่ารถด้านในเยอะนะครับเรียบร้อยนะครับลงตู้เสร็จแล้วใช้เวลาไม่นานนะเพราะว่าวันนี้ข้างในรถถือว่าจะบอกว่ามากก็ไม่มากเท่าไหร่เยอะอยู่ในตอนยื่นใบงานเนี่ยตรงนี้เยอะอยู่นะแต่ว่าพอยื่นใบงานก็แป๊บเดียวแล้วก็เข้าไปก็ต่อคิวไม่กี่คันก็ได้ลงนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปที่สุขสวัสดิ์เทอร์มินอลนะครับอยู่ฝั่งพระสมุทรเจดีด่วนๆกันเลยตอนนี้มัน3 ทุ่มเดี๋ยวเราโทรเช็คเขาอีกรอบนึงก่อนนะครับว่ายังไงว่าเจ๊ยังให้รับก่อนเที่ยงคืนอยู่ไหมนะครับต้องเรียกเจ๊นะงานจากเจ๊นะผมบอกว่าขอรับหลังเที่ยงคืนเจ๊บอกว่าไปหลายคันให้รับก่อนเที่ยงคืนว่ารถเจ๊เสร็จงานไวหรืออะไรประมาณนี้เดี๋ยวลองโทรเช็คกันอีกรอบ
รากฏว่านะครับทางเจ้ที่จ้างเราวิ่งนะเกบอกว่าไม่จำเป็นต้องก่อนเที่ยงคืนก็ได้สุริยาเดี๋ยวให้รถเจ้รอสุริยานะผมก็เลยเข้าบ้านอาบน้ำกินข้าวน้ำนอนไปงีบหนึ่งนะครับตีสองตีสามเดินทางเข้าท่าสุขสวัสดิ์นะครับตู้ไปที่อารโรจนะต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนๆที่รับชมจนจบคลิปก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็โอ้โหโล่งใจซะทีเดียวเชียวเลยนะก็ไปรับตู้ปกติแล้วไม่ด่วนแล้วก็เลยตื่นมารับประมาณตีสามเนี่ยจำไม่ผิดนะแล้วก็ไปที่โรดจะนะเจอกันคลิปหน้านะฝากน้ำยาขัดจางตราเทวดาด้วยสำหรับคลิปนี้สุริยาพันธุ์สวัสดีครับอู้หยับเมนการนี้มารับตู้ซอย B นะครับ A B ไปรับตู้ยาวนะครับไปรถจันทร์ไม่มีเอกสารอะไรติดมือมาเลยนะครับถ้าสุขสวัสดิ์เทมินอลเขาเพียงจะบอกว่าให้เราเข้ามาซอย B ทางคิปเตอร์เขาจะรู้เองนะครับก็วิ่งเข้ามาแบบนี้เลยง่ายๆ